ิดประชุมในส่วนของเทคนิคประจำวันที่30สิงหาคม2554นะคะถึงแม้ว่าเซตอินเด็กซ์จะดีดตัวขึ้นมาแต่ก็มีมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบางลงนะคะแล้วก็ MACD ปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์รวมถึงMACD ให้ค่าสัญญาณลบนะคะจึงทำให้มีแนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็นขาลงอยู่นะคะดังนั้นในระยะสั้นยังคงแนะนำขายนะคะหุ้นแนะนำของเรา4ตัวในวันนี้นะคะเป็น Trading Buy 1ตัวแล้วก็ที่เหลืออีก3ตัวเน้นทางด้านขายนะคะตัวแรกนะคะตัวปตท.สผ.นะคะปิดที่170บาทนะคะแท่งเทียนมีสีขาวพร้อมวอลุ่มหนุนแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกนะคะแนวโน้มมองเป็นขาขึ้นนะคะตัวนี้เราแนะนำเข้ามาซื้อเก็งกำไรนะคะแนวต้านอยู่ที่178ถึง180บาทแนวรับที่168ถึง167บาทนะคะคัทลอสหากราคาปิดต่ำกว่า166บาทค่ะตัวที่2นะคะไทยคมปิดที่9บาท85นะคะยังไม่สามารถผ่านเนคไลน์บริเวณ10บาทขึ้นมาได้นะคะประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบนะคะแนวโน้มเป็นขาลงเราแนะนำขายนะคะแนวต้านอยู่ที่9บาท95ถึง10บาท10นะคะแนวรับอยู่ที่9บาท50ถึง9บาทค่ะตัวที่3นะคะตัวจัสมินนะคะตัวนี้ปิดที่2บาท18นะคะทำจุดต่ำสุดใหม่ในระยะสั้นแล้วอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบนะคะ MACD ปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์นะคะแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายนะคะแนวต้านอยู่ที่2บาท24นะคะถึง2บาท28แนวรับอยู่ที่2บาทถึง1บาท80ค่ะตัวสุดท้ายนะคะตัว TOG เมื่อวานปิดที่3บาท64นะคะแท่งเทียนปิดมีสีดำยาวเต็มแท่งนะคะแล้วก็ MACD ปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์และปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะคะแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายนะคะแนวต้านอยู่ที่3บาท70ถึง3บาท74นะคะแนวรับอยู่ที่3บาท60ถึง3บาท50ค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ